แง่แบบมองสวัสดีสวีดัสย่ามือเศร้าครับพี่น้องครับมวยบ่เศร้าตัวละสวยเหรอสามโมงแล้วครับสามโมงเนี่ยว่าจะไหนเนาะท่านตะวันท่านจิโรดมานี่เฮ็ดยังนี่ต้มปลาสุสุรินครับมานี่ต้มปลาคอบ่แม่นครับคือเห็ดปลาคอตัวบ่ใหญ่นึงว่าหั่นปลาคอนี่มีแค่บ่มีใส่ใส่โอ้อันนี้ต้มเครื่องมันบ่นี่ต้มส้มบ่หรือต้มจังไดต้มส้มครับต้มส้มอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่เฮ็ดยังนี่เอาของใกล้เกลือไก่ปาดปลาคอจะได้มันคือโพดแท้กูตายตายตายปลาคอสองปูปุ้ยปลาคอไงแนวแนะนำอันไหนแนะนำจะได้อีกวะนี่อาหารแนะนำครับโอ้โต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 ปลาเงาอะไรเยี่ยนตัวนี้ปลาชุมพลต้องกินปลาไหลโอ้ชุมพลกินปลาไหลแสดงว่าบ่ฮอดชุมพลชุมพลบุรีต้องกินปลาไหลเพราะว่าเทศกาลงานปลาไหลต้องอยู่ชุมพลบุรีโอ้เอาข่อยบ่ถนัดปลาไหลได้ปลาไหลนี่ปลาคอถนัดน้ำรูปลาคอนี่เราต้ม2ตัวนี่บ่เอาคั่วๆๆซั่นน่ะเอาบ่ใหญ่ตายคือเราเกลือไก่อยู่ว่างั้นนี่บ่ไก่หยังนี่ไก่ไข่บ่นี่ไก่เนื้อครับไก่เนื้ออ๋อไก่เนื้อเนี่ยมันเป็นต้มหั่นน่ะไก่พันธุ์ไก่พันธุ์เนื้อม่วงเนาะอะไรแม่ม่วงสวัสดีย่าเหมือเที่ยงค่ะสวัสดีครับเราก็เหนียวปานนี้ไปได้บ่หยังต่อยรวดบ่เป็นหยังนี่ยังไม่สาวยังหลังคามันมีอยู่พุ่นน่ะบ่ม่วงแต่ละพุ่นอันใดตัวนี้ใหญ่ๆโอ้ยมาอันกินบักม่วงเพิ่นตัวเด้อดิกินมันน้อยน้อยกระดูกแหมน้อยน้อยกระดูกเออกระน้อยใหญ่ก็มีแล้วมาอันกินบักม่วงวันตัวเอาๆๆเตรียมเครื่องเตรียมหยังสิต้มปลาซะบ่ได้นี่เว้าอยู่เด้อนะเฮ็ดปกๆเปียกๆๆๆอยู่หั่นก็เลยนะตั้งกล้องถ่ายคลิปกันนะซั่นดอกคือว่าไปหับปลาคอใหญ่กับอันปลาเอกเข็มมาอยู่บนครับอยู่บนใช่ล่ะโอ้นี่หลังรถก็เลยโอ้ติเดี๋ยวไปทักทายมันก่อนซะเอารอน้ําเดือดจะข้าวเนาะซะเนาะครับโอ้สวนพันใหญ่ตัวนี้เมื่อคืนมาฮอดดึกๆมานอนก็เลยบ่ทันได้เบิ่งตื่นขึ้นมาจังเห็นเอาคุณว่าสวัสดีครับโอ้มาเฝ้าสวนหม้อเนาะพ่อเนาะผมมานั่นตัวมาเลี้ยงหม้อโอ้มาเลี้ยงหม้อครับผมอันนี้ไอ้เป็นไอ้ลูกหวกเขาบักนั่นมันเก็บปลาอยู่นั่นอันนี้คืออันเพิ่นสูบน้ําใส่บักม่วงพอตบๆๆๆอยู่นี่แม่นอืมม่วงน้อยเขาครับพ่อครับนี่หมองนอนจัดร้อยมื้อคืนพี่น้องเอ้ยอยู่ว่าหา 60,000 นี่นอนอยู่นี่ล่ะมื้อคืนนี่เอ้าบักแตงโมบ่ได้มาตั้งโคโลบัดนี่โอ้นี่ละบักแตงโมตัวนี้มีคือสบายแต่นอนเรียดอยู่บัดทั้งนั้นสวัสดีครับคนน้อยเอาพระเอกครับสวัสดีครับพระเอกเข้มสวัสดีครับสวัสดีFC อาจารย์ร้อยครับผมโอ้ยน้องตะวันไปฮับบ่ติครับผมน้องตะวันไปฮับมาครับผมโอ้คือนอนอยู่วัดนะครับผู้เปนอนใต้ศาลาวัดโอ้เย็นเย็นครับเมื่อคืนมานอนอยู่นี่มาฮอดตั้งตี 4:00 น. ตี 5:00 น. นี่ละครับครับครับว่ากันผูกเปนอนนี่ละจังว่าเพิ่นฮับมาฮอดแล้วเห็นรถจารย์ร้อยหวยจารย์ร้อยมาฮอดแต่หึงเนาะนี่มาผูกเปนอนอยู่นี่ละเมื่อคืนรับอยู่นี่แม่เป้ากับจานใต้ก็นอนอยู่นี่ปูสัตว์อยู่นี่บรรยากาศก็ดีครับพี่น้องบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีมีอันทงหน้ามีอันปลาอันยังกว่าปลาบักมู่สวนบักมู่ปลาบักมู่นะครับตุยยอดตุยยอดครับบรรยากาศบรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่แหละครับชีวิตมอลำนะกับการท่องเที่ยวนะครับแม่นแล้วเคยไปก็ได้ไปนะครับพี่น้องลำบากบ่ครับบ่แม่นลำบากดอกครับบ่เชิงลำบากแต่ก็ลำบากอยู่เป็นสบายอยู่กึ่งกลางระหว่างความสบายกับความลําบากครับพี่น้องแต่ครับเป็นว่ามันลําบากพอกันพวกปลากับพี่กับน้องอยู่นํากันแบบพี่แบบน้องกับคนซื้อฮอดแซวมันก็มีความสุขนะครับแม่นๆมันก็เลยลืมความลําบากไปครับผมว่าสบายบ่ก็บ่สบายนี่แหละการอยู่กันนอนมันก็บ่ได้นอนที่นอนหนุ่มๆเนาะต้มปลาซั่นบุ้งๆอยู่น่ะพร้อมนะพี่น้องได้กินหอมมาเลยได้กินหอมแล้วแม่นบ่พี่น้องได้กินบ่อือเจ้าน้อยจะกินโอ้พี่น้องได้กินอยู่พี่น้องได้กินเจ้าน้อยจะกินข้าวนํากันเจ้าน้อยจะกินข้าวนํากันแรงเข้ามาเรียนอยู่ท่าตูมครับอยู่ท่าตูมเนาะเป็นงานบริษัททู่นะครับมื้อแรงครับพ่อกันพี่น้องเด้อ FC สาน้อยครับมื้อแรงมาให้กําลังใจในเด้อจ้าแต่ตอนนี้เฮาสิต้มปลาซะก่อน50 50กิโลครับนี่หม่องนอนแม่ลําเผ่าครับจันตายโอ้นี่บ่ต้มปลาคอตัวนี้ติต้มปลาคอใหญ่นี่บ่ครับต้มแล้วต้มแล้วกอดเจ็ดแล้วมาฮอดแต่ยามไหนเขาไปฮับเอาติไปฮอดมามาฮอดวันไหนนี่น้องตะวันไปฮับมาอือก็เลยนอนนอนคู่กันติครับนี่อายกับน้องติคือป่วยเปียด้วยกันตะแลนตะแลนหักหลายว่าสิลงเหรียญน้ําด้วยจันเลยเอ้าเพิ่นว่ามีป๋าดิจังว่าได้ล่ะเดี๋ยวจัน
สวยจังหน่อยเฮาเบิ่งเบิ่งปลาคอมันลอยหวยเหมือนมันสวยจังหน่อยเฮาจังเมื่อวานเห็นเหรียญว่าซั่นว่าจังว่าเห็นตะวันว่าตึกแห่ได้ตัวอ้ายว่าซั่นว่าโอ้ปลาฟู่ขึ้นมาเลยตัวนี้ปลาคอนี่แม่นั่นแม่โอ้หลายตัวอยู่สมว่าหมู่บ้านปลาอีหลีตัวนี้ปลาหลายปลาฟู่ข้างล่างขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยปลาเนาล่ะครับฟู่ข้างล่างปลาเนาเลยเอาน่ะเขาตัวนั้นเขียวเขียวน่ะเขาตัวนั้นน่ะโอ้สวนหมกแตงโมตัวนี้ปลาอะไรรถอีแท็กเพิ่นนั่นไปจอดไว้หันใดน้ำขึ้นพี่น้องปลูกเติมหมกแตงโมเฮ็ดเติมบ่อปลาตัวในบ้านอันนี้มันคือแน่นอนแต่ว่าพื้นที่หลายเอเคอร์เพราะว่าเป็นการหาปูหาปลาแล้วก็บอกแตงโมด้วยหลายเอเคอร์แล้วเกินเขาเอิ้นจันทร์บอสในสารคดีฝรั่งเอเคอร์เอเคอร์คุยภาษาเนาะกดแต่เนาะคนรอเนาะไปเพิ่งมันต้มปลาก่อนคุยภาษาจังใดเพราะว่าทันตะวันกำลังต้มปลาอยู่ข้าวหอมพี่น้องข้าวหอมได้กินหอมเดี๋ยวไปเพิ่งเพิ่นต้มปลาก่อนเด้อครับเพิ่นว่าอันสิต้มสูตรสุรินทร์สู้กินว่าซั่นว่ากินอันบ่ที่แรกว่าแซ่จ๋าลอยต้มสูตรอุบลว่าซั่นว้ายมาสุรินทร์ต้องต้มสุรินทร์ซั่นดอกว่าต้องกินสูตรสุรินทร์ซั่นดอกครับปลากระเล้งหยังเนาะ2เท่านี่เนาะเล้งบักม่วงแล้วมาเล้งปลาติบัดนี่สิมาจอบจอบซะสิกินบักม่วงแล้วมาจอบมากินปลาติบัดนี่เข่าซะนี่เพิ่นเขาเจ้าคือจังเข่าเข่าแต่ทั้งเข่าทั้งผักทั้งหญ้าแต่มันตอนซ้อนนั่นปลาฟู่แล้วมั้ยมันขึ้นมา100เหรียญแล้วมั้ยมันยกเอาคือว่าสิว่าแหนทั้งตัวสิลุงทั้งบ้านนี่ปลายังไม่ขึ้นปลาคว้าปลาคว้าเนี่ยมันขึ้นฟู่อยู่นะแต่ว่าบ่อนี่เป็นบ่อบ่อเพิ่นเห็นหยังไปเบิ่งกันเพิ่นเฮ็ดไปพักกันน้ําติกันอันนี้น้ําถูกหมู่เพิ่นเป็นน้ําใดสิมาจะมีบ่อหยังล่ะพ่อตัวนั้นบ่เลี้ยงปลาไหลบ่จ๊ะเดี๋ยวไปเบิ่งพ่อต้มปลาก่อนแม่จ้ะๆครับเพิ่นน่ะเพิ่นคั่วปลาทวนๆอยู่ตู้บักแหน่ลูกเพิ่นจังว่าปลาคอใหญ่ซั่นเด้อปลาคอใหญ่มาหอดแล้วทีมงานเฮาก็มาเบิดแล้วปลาคอใหญ่ก็มาพระเอกเข็มก็มาคอกๆแล้วไอ้นั่นปลาคอกๆเมื่อคืนเฮาพากันมานอนอยู่นี่เมื่อคืนนี่โอ้ยหลับดีปานหยังนอนหลับดีครับใต้หัวม่วงเนาะแดดบ่ฮอดเลยดอกม่วงก็งามๆกดว่าต้มปลาคอเอาคุณพ่อไปใส่มาคือเปียกแต่พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตี้ลงสาไปไอเอาปลาบ่พ่อก็เอาใหม่ไปสุ่มครับโอ้คุณพ่อเลี้ยงปลาคือกันเฮ็ดปลามันอยู่เลี้ยงโอ้เลี้ยงปลาคือกันเนาะครับเนาะมาแต่ไสเนาะครับมาตั้งแต่อันพุ่นละสารข้ามโกสุ่มพุ่นละครับเป็นจังได๋พูดได้ลูกพ่อไปจังได๋มันสิไหลแม่เฮาบ่เป็นหยังดอกพ่อนี่ล่ะบ้านๆเฮานี่ล่ะหมู่ผมก็บ่ได้ว่านี่พวกผมก็ขี้ไหลกันนี่มื้อนี้พ่อลูกก็ขี้ไหลกันนี่เอาโอ้ยมาเยี่ยมมายามนี่ล่ะพ่อมานี่น้องชายเนี่ยเพิ่นติดตามแฟนคลับ FC ทั้งหมอลำนี่นะครับนี่น้องชายนี่ล่ะมาเล่นน้ำเพิ่นเนี่ยเพิ่นก็เลยต้มปลาสู้กินซั่นนี่บัดนี้ว่าสิรอกินต้มปลาติพากันมานอนอยู่นี่แต่มื้อคืนแล้วโอ้ยพาเฮ็ดล่ะท่าเอ้ยกลับมาซะมื้อคืนพากันอันทำการแสดงอยู่อำเภอบัวใหญ่โคราชมื้อแรกสิมาเล่นอยู่ท่าตูมนี่คณะอีหยังสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราบ้านใดท่าตูมบ้านยังบ้านตากลางบ้านตากลางครับครับบ้านสร้างนั่นล่ะครับพ่อพี่กายก็มาเขาจะบวชสร้างก็มาเล่นเขาจะอยู่พี่กายนี่โอ้ยผมบอกไปนำเรื่องอย่าบอกผิดเลยครับบ้านตากลางนี่แม่นบ้านสร้างมู่บ้านสร้างเพื่อพ่อบ้านสร้างโอ้ครับผมนั่นละมานำอยู่นั่นละมือแรงจังไปเบื้องเด้อไกลเอาบอกไกลดอกขับรถไปมาชุมพลเนี่ยชุมพลวันนี้28เออจังเบื้องสนาเอามันมี2เทือเสียมา2เทือใช่ไหมเออเจ้าของมันก็มาล่ำครับพ่อกินข้าวร่วมกันเนาะสันเนาะแล้วกินข้าวง่ายละบ่มานี่กูกิน2เทื่อล่ะโอ้ยบาดมากินดูคนเลยแมงบงกินข้าวกินข้าวแล้วกินเหล่าเป็นคนเลยแมงบงเอาบ่แม่นหยังครับพ่อใส่น้องพ่ออยู่ไสบ่คั่นอยู่เทิงพุ่นบ่นั่นๆๆอยู่อือครับผมฝากเขาปลูกแจงเป็นนั่นน่ะให้เพิ่นปลูกแจงนําเอางาใหม่ไปลงไว้ให้ปลาส้วนวันเถาะอือกันคนรักความนี่นั่นแม่นบ่พ่อมันกันบ่ได้ดอกคนนั่นอือก็ว่าอยู่ไว้ถึงว่าให้มันยากๆน้อยๆนะได้ส้นน้อยๆแม่นครับคันถ้าบ่มีงาใหม่แห่ลงมาแล้ววืบเลยเด้ก็เลยพอดีกำลังสิต้มปลากันเอาเสียงพอไปแล้วเด้อบ่ครับพ่อแต่บอกบ่ม่วนจะเข้าเบิ่งเดี๋ยวให้ตะวันบอกให้จิหลวนบอกเบิ่งนะครับไปบ่คนต้มปลาก่อนพ่อครับพ่อเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงนำกันใส่ละฮอดใส่ละเนาะต้มปลาข่อยเนาะหมายถึงว่าตำรวจเพิ่นมารับคือตำรวจทั้ง2ทั้ง2มาตายคือบาดโทสับแล้วครับปลาคอ
ปาใส่หัวมันปาตัวหัวบักใหญ่เลยต้องได้ใส่พร้อมว่าไม่ใส่หลุนฮะปลาปลาปลาหน้ามาวันเดียวกูได้สาโอ้ยเบื่อปลาหน้ามาวันเนี่ยว่าสันว่าปลาไหลก็มีได้พอไหลก็มีเพิ่นสิพัดเพชรปลาไหลเพิ่นว่าหรือสิเฮ็ดจังได๋บุบ่ได้อยู่ดอกยากแต่ว่าปลาข้อนี่ต้มต้มสุดสุรินสุรินนี่มีขมิ้นพร้อมเลยเอาเอาข้าวหอมหินหินมาบ้านเพิ่นต้องกินสูตรบ้านเพิ่นพี่น้องครับที่แรกเพิ่นโทรหาว่าเคยเป็นไปมาแล้วมาแล้วมั้งครับเพิ่นเพิ่นโทรหาว่าสิเอาสิเอาสูตรอุบลบ่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นเลยว่าโอ้ยมาสุรินเฮาต้องกินสูตรสุรินคือน้ำคือสิออกๆคักเลยนั่นครับพอดีเลยพอดีไหลไปเลยมันจืดมีแต่ไห่บักแตงโมเด้อพี่น้องเด้อสวนบักแตงโมหลายคักทั้งสิลงน้ำกลับมาใหม่แล้วสิได้กินบัดมาได้พอเด้อมานํากันได้พอเด้อเฮ้ยทะเลนี่แม่โอ้ได้เก็บแล้วต้มเอียดเลียดแล้วพี่น้องเอ้ยบัดฮะน้ำเหลืองหุ่ยครับพี่น้องใส่กระเหม็นน้ำเพิ่นว่าเจ้าของอีมินนี่สุกก่อนดิเสร็จจังได๋ปลาไหลบัดผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดโอ้ผัดเผ็ดเอาสิฝากจานบูดน้ำแม่นบ่แม่นๆครับผัดเผ็ดไปฝากจานบูดเฮ้ยเพิ่นผัดเองฮะเอาไปฝังที่ละไอ้เพิ่นพากินเองมีเครื่องบ่ทั้งนั้นนี่แหละผมบอกบอกเลยเอาเพิ่นบอกแล้วแม่นบ่บอกแล้วเอาตัวจังซี่ไปฝากเพิ่นเลยเจ้าจิแม่เอาตัวสดๆไปฝากเพิ่นเลยว่าซั่นเนาะมากินน้ำกันเด้อพ่อเด้อครับผมอันเอาตัวสดๆไปฝากจานบูดเลยว่าติเพิ่นกินเองเนาะแม่นอ้าวโอเคอู้โตๆๆๆโอ้ตบปากต้มปลาครับพี่น้องครับสูตรสุรินทร์นะครับโดยน้องตะวันหรือน้องจีนหนเอื้อนหลายๆซื้อนี่ครับคลิปนี้ครับมาฮอดแล้วบ่ค่อยใหญ่ผักเซากันโอ๊ดนี่แฮงใหญ่ตัวนี้มาผักมาเซากันอยู่บ้านเพิ่นเมื่อคืนนี่นะครับตื่นเช้ามาเพิ่นก็เลยสิมาต้มปลาสู่กินพี่น้องสุดยอดเอ้าคลิปนี้ต้มปลาสูตรสุรินทร์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจักหน่อยมาต่อกันคลิป2นะครับกินข้าวกินน้ำกันเมนูปลาไหลครับครับคลิปหน่อยไม่ใส่อ้าวโอเคขออนุญาตครับคลิปนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับเก็บทองแล้วสิไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาต่อกันคลิป2ครับพี่น้องครับอีกสักครู่เดียวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมาน้องบ้านน้องตะวันที่สุรินทร์นะครับมากินต้มปลาคอกันนะครับพักผ่อนย้อนใจกันมื้อนี้นะครับผมพี่น้องเอ้ยเบิ่งภาพบรรยากาศเตากับเตาบ้านๆครับพี่น้องไฟอ่อมๆอ้าวโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนเนาะสวัสดีครับครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ